สวัสดีครับก็กลับกันมาอยู่ในเกม World of Warship Beast อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับการรีวิวนะครับเป็นเรือเวอร์ชันสีดำลำใหม่อีกลำหนึ่งนะครับก็มาอยู่ลำนี้ครับเรือประจันบานเวอร์ชันสีดำนะเทียบ10นะครับสายอิตาลีนะครับที่เห็นกันในคลิปนี้เลยนะณตอนนี้เลยนะครับ Black Cristoforo Colombo นะครับก็เอามาจากตัวสายวิจัยก็คือตัว Colombo เลยนั่นเองนะครับซึ่งรีวิวตัว Colombo ที่อยู่ในช่องผมนะมันจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าที่ซึ่งอันนั้นยังไม่ได้โดนเนิร์ฟค่าบางอย่างไปนะครับซึ่งปัจจุบันมันโดนเนิร์ฟไปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปเนี่ยเดี๋ยวค่าที่เราจะดูกันเนี่ยมันจะเป็นค่าปัจจุบันของลำนี้ที่โดนเนิร์ฟไปแล้วนะครับซึ่งมันจะไม่ตรงกับคลิปที่ผมเคยรีวิวตัวสายวิจัยลำนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีเนาะแต่เบื้องตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเทียบกับตัวเวอร์ชันปกติก่อนว่ามีอะไรต่างกันบ้างนะครับมาดูกันนะมาดูกันอันดับแรกเลยครับที่ต่างกับเวอร์ชันปกติก็คือในเรื่องของสกิลนะตัว Black Cristoforo Colombo เนี่ยหรือเวอร์ชันสีดำเนี่ยนะจะได้ควันแบบ Fuel Smoke นะครับ3อันเลยนะ3อันเลยนะครับขั้น3เหมือนกันนะแต่ว่าตัวของตัวสายวิจัยปกติจะได้แค่2อันนะแล้วก็ตัวเวอร์ชันสีดำจะได้เพิ่มแม่นปืนหลักขั้น2นะจำนวน2อันนะครับแต่ว่าตัวสายวิจัยจะได้เป็นคลิปบินเพิ่มระยะยิงแต่เดิมอ่ะจะมีสกิลเพิ่มแม่นปืนหลักด้วยแต่ว่าเขาออกไปเพราะว่ามันโกงเกินนะครับถ้าสังเกตจากในกราฟจะเห็นได้ว่าเฮ้ยค่ามันไม่ต่างกันเลยถูกต้องครับคือค่าทุกอย่างของเวอร์ชันสีดำไม่ได้ต่างจากตัวสายวิจัยเลยพวกนี้คือมันก๊อปปี้เพจลงมาเลยนะครับมันก๊อปปี้เพจลงมาเลยแต่มันจะมีบางอย่างต่างนะครับเดี๋ยวผมไปสรุปตอนท้ายนะโอเคอ่ะทีนี้มาดูผู้การคราวนี้ผู้การก็กลับมาใช้คนดีได้เต็มที่แล้วสกิลบางแถวที่เดิมมันเคยอัพได้ก็จะอัพมาใช้ได้อย่างเช่นแถวที่5กับแถวที่6แถวที่5แถวที่7นะครับซึ่งเดิมมันใช้ไม่ได้เพราะว่าตัวโคลาโบสกิลตัวเพิ่มแม่นมันหายไปใช่ไหมแต่ตอนนี้สกิลเพิ่มแม่นปืนหลักกลับมาแล้วก็สามารถกลับมาอัพคู่ที่ได้นะครับแล้วที่เหลือก็ตามนี้เลยนะที่เหลือตามนี้เลยนะครับสกิลผู้การอัพตามนี้ได้ถ้ามีผู้การคนนี้ถ้าไม่มีผู้การคนนี้ที่ต้องเปลี่ยนคือแถว4ต้องเปลี่ยนเป็นอันแรกนะแล้วก็แถวที่10ต้องเปลี่ยนเป็นอันแรกนะครับแล้วก็แถวที่11ต้องเปลี่ยนเป็นอันที่3นะส่วนที่เหลือตามนี้ได้นะครับถ้าผู้การจะใช้แค่กับแบ็คโคลาโบนะแต่ถ้าผู้การไม่ใช้กับแบ็คโคลาโบแถวที่5กับแถวที่7จะต้องเปลี่ยนเป็นอันแรกทั้งคู่นะครับโอเคทีนี้ส่วนเสริมช่องแรกผมเอาลดการกระจายปืนหลักนะเพราะป้อมปืนของสายอิตาลีค่อนข้างไวช่องที่2ผมเอาเรื่องออกตัวนะช่องสุดท้ายผมเอาเรื่องเลี้ยวนะครับโอเคทีนี้ในเรื่องของ Elite Bonus นะ Elite Bonus ผมเอาในเรื่องของการเพิ่มการเขาเรียกว่าลดเวลาโหลดปืนให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ป้อมปืนหมุนไวขึ้นนะครับทีนี้ในส่วนสุดท้ายนะลายพรางนะครับลายพรางก็จะเป็นลายนี้เลยนะก็เป็นลายจริงๆมันก็คือลายเวอร์ชันสีดำซึ่งคุ้นๆว่ามันก็คล้ายๆกับเวอร์ชันปกติเนี่ยแหละแต่เปลี่ยนสีเฉยๆใช่จริงๆด้วยมันคือลายเวอร์ชันปกติแต่เขาไม่ใส่สีเท่านั้นเองนะครับก็โดยรวมมันไม่ได้ต่างกันเยอะแต่ฟีลลิ่งการเล่นมันจะต่างครับแปลกมากคืออันดับแรกเลยนะครับ1คือในเรื่องของสกิลสกิลที่มันต่างกันเนี่ยสกิลที่มันต่างกันเลยครับส่งผลทำให้ปืนหลักเวลายิงมันจะต่างกันด้วยคือไอ้สกิลเครื่องบินเพิ่มระยะยิงในตัวสกิลมันไม่ได้บอกชัดเนาะว่ามันเพิ่มแม่นปืนหลักไปด้วยมันบอกว่าเพิ่มแต่ระยะยิงใช่ไหมแต่ว่าพอไปดูลึกๆเวลาเราเล่นแล้วครับเวลาเราใช้สกิลแล้วเนี่ยปืนมันลดการกระจายลงไปด้วยพอมันเพิ่มระยะยิงนะปืนไม่ได้กระจายขึ้นนะปืนมันกระจายน้อยลงด้วยนะครับลองไปสังเกตดูได้จากคลิปรีวิวตัวโคลาโบอันเก่าไปดูได้ครับเวลากดกระสุนเหมือนมันจะไม่ได้บานมากขึ้นมันบานน้อยลงด้วยนะแต่ถ้าเทียบกับตัวสกิลเพิ่มแม่นปืนหลักแล้วผมรู้สึกว่าคือเพิ่มระยะยิงสกิลดูดีกว่าตัวเพิ่มแม่นปืนหลักนะเพราะว่าไอ้ลำเนี้ยจุดที่มันจะเสียไปเลยคือพอมันไม่มีสกิลเพิ่มระยะยิงเนี่ยทำให้ปืนมันยิงได้ระยะมาตรฐานของมันที่ทำได้ก็คืออยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมเปิดค่าอีกรอบหนึ่งจำไม่ได้นะครับมันจะยิงได้ค่านั้นเลยแล้วมันไม่สามารถไปเพิ่มระยะได้ก็คือจะอยู่ที่13กว่าเกือบ14นะครับซึ่งตรงนี้เป็นข้อด้อยเพราะว่าระยะยิงมันสั้นไปนิดนึง
นะครับแล้วก็ข้อเสียของมันก็จะคล้ายๆกับตัวโคลอมโบเลยก็คือปืนมันไม่มี HE เนาะมีแต่กระสุน SAP ซึ่งสามารถเป่าระพิฆาตหายได้เหมือนเดิมนะหรือเรือละเวนเกาะบางๆเนี่ยก็เป่าให้หายได้นะแล้วก็ปืนมันโหลดนานกว่าเวอร์ชันเดิมนะครับมากก็ทำให้เล่นแล้วอึดอัดนิดนึงซึ่งผมรู้สึกว่าเวอร์ชันสีดำมันเล่นไม่สนุกเท่าสีเวอร์ชันปกติแฮนิดนึงนะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ไม่ได้ดุเท่าตัวเวอร์ชันปกตินะแล้วก็สกิลบางอย่างมันน่าจะเติมมาอีกหน่อยน่าจะสนุกกว่าเติมเวอร์ชันปกติแต่แค่นี้มันก็โกงแล้วแหละแค่นี้มันก็โกงแล้วครับสำหรับตัวโคลอมโบนะเดิมๆมันก็ก่อนโดนเนิร์ฟมันก็โหดอยู่แล้วนะพอมันเนิร์ฟไปถามว่ามันโหดกว่าเดิมไหมมันก็ยังโหดเหมือนเดิมครับถ้าเรือพิฆาตไม่ระวังก็หายเหมือนเดิมนะแล้วก็ยิงเรือประจันบานคือปืนมันเล็กนะถ้าปืนมันจ่อก่อดีมากจ่อเรือประจันบานเจ็บทุกลำครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ค่อยซีนะแต่ว่ามันเจาะเจ็บทุกลำแล้วปืนมันเยอะครับลำนี้ก็เป็นเรือที่โอเคอยู่อ๋อตอนที่เป็นเวอร์ชันสีดำก็ยังโอเคแต่ว่ามันอาจจะไม่ดุสนุกและดุดันเท่าตัวเวอร์ชันปกติเท่านั้นเองถามว่าทายคะแนนความน่าเก็บน่าเก็บไหมน่าเก็บนะแต่ว่าไปเอาแบ็กยามาโตะดีกว่าผมชอบแบ็กยามาโตะจริงๆนะถ้าเทียบกับตัวเวอร์ชันที่เป็นเรือสีดำลำอื่นนะแบ็กยามาโตะดีสุดไอ้นี่พอใช้ได้นะครับโอเคปะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเชิญชมรีวิวในส่วนของแบ็กคริสโตเฟอร์โลโคลอมโบกันได้นะครับผมแล้วก็สามารถดูเป็นรีวิวการเล่นเทียบกับตัวโคลอมโบเวอร์ชันปกติได้เลยนะเพราะว่ามันต่างแค่สกิลนะครับซึ่งไปดูได้สกิลเนี่ยวิธีการยิงไปดูได้จากตัวเก่าแต่ว่าวิธีการเล่นเนี่ยของตัวคริสโตเฟอร์โลโคลอมโบเวอร์ชันใหม่เนี่ยดูจากตัวเวอร์ชันสีดำเทียบได้เลยครับเพราะว่าสไตล์การเล่นมันจะเหมือนกันเลยนะโอเคครับไปเชิญรับชมรีวิวกันได้ครับผมUfficiali pronti! Bersagli nemici avvistati! La nostra squadra ha catturato l'area! La squadra nemica ha catturato l'area! Abbiamo colpito il nemico! Mira precisa attivata! Bersaglio perforato! Siluri nemici avvistati! Bersaglio agganciato! Ottimo lavoro! Siamo sotto attacco! Ci hanno colpito! La situazione è sotto controllo! Attacchiamo acqua!
siamo sotto attacco! Mira precisa attivata! La situazione è sotto controllo! La nostra squadra sta per vincere! Mira precisa attivata! Bel colpo!